94ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินโดยใช้เศษซากพืชซากสัตว์และอินทรีย์วัตถุเป็นแหล่งอาหารสมบัติของพอดอ14ควบคุมโรคพืช3กลไกดังนี้1เป็นปรสิตสามารถเจริญและดูดสารอาหารในเซลล์ของเชื้อโรคพืชได้2การแข่งขันไตรโคเดอร์มาสามารถเจริญเติบโตแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยกับเชื้อสาเหตุโรคพืชได้3การผลิตสารปฏิชีวนะเพื่อทำลายเชื้อโรคประโยชน์ของโพดอส14ไตรโคเดอร์มาสามารถยับยั้งเชื้อโรคสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิดได้แก่โรครากเน่าในทุเรียนยางพาราลำไยโรคใบจุดในข้าวโรคใบร่วงโรคใบจุดในพืชผักโรคเน่าคอดินในพืชผักโรคเหี่ยวเหลืองในพริกมะเขือเทศลดอาการของโรครากเน่าโคนเน่าได้ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรปลอดภัยต่อผลผลิตเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม